คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับพบกับรายการเราคืออาเซียนวันนี้นะครับวันนี้ยินดีมากๆเลยมีน้องรักมาเป็นแขกรับเชิญแนะนำตัวอีกทีสวัสดีครับครับชื่อวิสิทธิ์บุญยฤทธิพงศ์นะครับนักการทูตชำนาญการที่ปรึกษากองการเมืองและความมั่นคงกรมอาเซียนครับครับผมน้องสงนะฮะเคยมาเป็นแขกรับเชิญแล้วนะฮะแต่วันนี้พิเศษต้องเริ่มพูดจากการแสดงความยินดีกับการที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะที่มีพรบคู่สมรสนะเขาเรียกพรบสมรสเท่าเทียมสมรสเท่าเทียมนะฮะก็ถือว่าเป็นพรบคู่ชีวิตเรียกไม่ถูกเลยเนี่ย นะฮะเอาเป็นว่าทุกคนทราบดีแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการที่เขาเมื่อเช้านั่งรถมาทำงานเนี่ยมีรายการวิทยุรายการหนึ่งเปิดเพลงของพิตินาเพลงประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะไม่เปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้ครับนะฮะเพื่อรักของเราจะทันสมัยนะฮะก็ถือว่าเป็นก้าวอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญนะครับของเรียกว่าทั้งในแง่ของกฎหมายก็ดีหรือการดูแลเอาใจใส่ประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศไทยนะครับซึ่งถือว่าเราก็เรื่องนี้เราก็ก้าวหน้าแล้วก็มีความคิดที่ความแนวทางที่ชัดเจนนะในการดำเนินการซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ขอให้ช่องทางของรายการเล็กๆรายการนี้ของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นสื่อส่งไปว่า เรารู้สึกยินดีนะครับกับพัฒนาการล่าสุดของประเทศไทยเรื่องนี้นะครับกลับมาที่เรื่องของอาเซียนนะครับอาเซียนวันนี้ฮอตมากครับเพราะว่ามีการประชุมต่างๆนะฮะอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นละกันนะฮะเพื่อเตรียมสำหรับการประชุมใหญ่ยิ่งใหญ่บิ๊กบึ้มมหึมาใช่ครับอลังการงานสร้างนะครับถึงแม้จะเกิดขึ้นทุกปีก็ตามเราก็ยังตื่นเต้นอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการประชุมที่เป็นซีรีส์นะระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสถ้าติดตามคลิปรายการเราคือเส้นที่ผ่านมาเนี่ยเราได้นำเสนอการประชุมระดับเจ้าที่อาวุโสนะกับคู่เจรจาต่างๆจำนวนมากนะครับยังไม่ครบดีเดี๋ยวติดตามต่อไปอาจจะมีอีกสักสองคู่เจรจาที่ยังไม่ได้ออกอากาศนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเรามีการประชุมพูดง่ายๆก็คือ11คู่เจรจาก็11รายการนะครับแต่ว่าอันเนี้ยที่เราจะพูดวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอาเซียนด้วยกันเอง10ประเทศนะครับเป็นการประชุมชื่อว่าครับเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนครับครับผมหรือว่า Senior Official Meeting นะตัวย่อ SOM SOM ครับครับผมนะฮะการประชุมซอมเนี่ยถือว่าเป็นกลไกหลักเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏอยู่ในอาเซียนชาร์เตอร์นะฮะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับซอมถือว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอาเซียนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนครั้งล่าสุดเนี่ยมีความสำคัญยังไงเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าครับในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมใช่ครับที่เวียงจันทร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศได้พบกันแล้วนะไม่ใช่แค่เฉพาะในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ว่ากับคู่เจรจาอีกมากมายนะเพราะมันมีกรอบที่ใหญ่มากๆอย่างเช่น EAS 18ประเทศนะบวกอีก8ประเทศคู่เจรจาแล้วก็ ARF นี่27ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่น EU ก็อยู่ในนั้นด้วยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นมหกรรมการประชุม เรียกได้ว่าที่นครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมามากมายนะครับแล้วก็ในที่สถานที่จัดการประชุมเรียกว่า National Convention Center เนี่ย ซึ่งผมก็ไปดูขณะล่วงหน้านะไปดูในเชิงของโลจิสติกส์เนี่ยก็เตรียมความพร้อมอย่างดีนะฮะเพราะว่าจะต้องรองรับคณะผู้แทนจากมากกว่า27ประเทศแน่นอนเพราะว่าจะมีแกสด้วยนะฮะอีก3ประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ30แล้วกันนะครับคณะนะฮะจากทั่วโลกนะฮะมาประชุมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ที่อาเซียนของเรานี่เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอก
อาเซียนไม่สำคัญไม่ได้แล้วนะครับอาเซียนไม่มีนัยยะสำคัญทาง geopolitics นี่ไม่ใช่เลยนะต้องปฏิเสธอย่างทุกคนให้ความสนใจใช่ครับเขาต้องการที่จะมีความร่วมมือกับเราโอเคทีนี้ในแง่ของการประชุมเตรียมการที่น้องสงพูดถึงนะฮะการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อุโสหรือซอมนะฮะที่ผ่านมาของอาเซียนเนี่ยแน่นอนมิติของการประชุมก็จะมีทั้งภายในและภายนอกใช่ครับนะครับเดี๋ยวให้น้องสงเริ่มเล่าเลยดีกว่าว่าเราจัดการประชุมที่นครหลวงเวียงจันทร์ใช่ไหมครับใช่ครับที่ผ่านมาเป็นการประชุมที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาครับวันเดียวพอหรอประชุมเต็มวันเลยครับ ตั้งเช้าและบ่ายครับผมโดยของไทยเราก็มีท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศใช่ครับท่านเอกสิริท่านปลัดได้เข้าร่วมประชุมในฐานะเจ้าที่อาวุโสของไทยครับผมครับก็ร่วมกับเจ้าที่อาวุโสของประเทศต่างๆในอาเซียนนะฮะซึ่งทั้งหมดก็มี10ประเทศชัดเจนนะใช่ครับแล้วก็มีตัวของผู้แทนของทางสำนักเลขาธิการอาเซียนด้วยใช่ครับและมีติมอร์เลสเตครับผมในฐานะผู้สังเกตการด้วยครับครับผมคือทุกประเทศนะครับก็ให้ความสำคัญกับการประชุมครั้งนี้มากโดยส่งตัวท่านปลัดหรือว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของแต่ละประเทศเนี่ยคือตัวจริงเข้าร่วมด้วยตัวเองอใช่ครับครบทุกประเทศครับยกเว้นเมียนมาครับผมเป็นระดับของรองอธิบดีรองอธิบดีกรมอาเซียนครับผมก็คิดว่าในแง่ของ representation ในแง่ของผู้ที่มาเข้าร่วมเนี่ยชัดเจนแล้วล่ะว่าอาเซียนเนี่ยให้ความสำคัญกับกลไกนี้นะครับแล้วก็เป็นกลไกที่จะต้องหารือกันเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมที่ในระดับสูงขึ้นไปใช่ครับนะครับทีนี้ในเรื่องของเนื้อหาเลยนะครับมีอยู่2มิติครับก่อนอื่นครับอยากขอแทรกก่อนนิดนึงว่าในช่วงที่ผ่านมาครับการประชุมซอมเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมันจะเป็นการประชุมตามวาระอย่างเช่น3เดือนครั้งนึงหรือว่า2เดือนครั้งนึงแต่ในระหว่างนั้นนะครับการทำงานของอาเซียนเนี่ยมันก็ยังมีการดำเนินงานมาเรื่อยๆแต่เป็นการดำเนินงานผ่านการส่งเอกสารไปมาการตอบโต้ทางอีเมลซึ่งบางประเด็นมันไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้จากการส่งเอกสารไปมาทุกคนก็จะรอจังหวะการประชุมใหญ่ๆอย่างเช่นการประชุมซอมครั้งนี้แหละครับที่จะประเด็นข้างๆหรือประเด็นที่ต้องการมาเจอหน้ากันแล้วมาเคลียร์กันเนี่ยมาคุยนี่ทำให้เห็นภาพนะครับว่าทำไมเวลานักการทูตนะข้าราชการกระทรวงต่างประเทศต้องเดินทางต้องไปประชุมไปพบหน้ากันเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับช่วงโควิดก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่าสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยในการให้ไปพบปะกันอันนั้นก็ประชุมออนไลน์แต่ก็ต้องมีการประชุมหารือกันอยู่ดีนะฮะการส่งเอกสารไปมาอย่างที่ทรงบอกเนี่ยมันไม่ได้ไม่แค่นั้นไม่พอใช่ครับนะฮะก็ถือว่าเป็นเวทีที่จะต้องไปพบหารือกันละนะมีเรื่องที่ข้างๆอะไรมีประเด็นที่อาจจะละเอียดอ่อนด้วยนะที่จะต้องหารือกันก็ต้องพบหน้ากันอยู่ในห้องประชุมด้วยกันใช่ครับทั้งวันโอเคทีนี้โอเคครับกลับมาที่ประเด็นสำคัญการประชุมนะครับที่ท่านรองพี่อ๊อฟได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ๆแล้วก็แบ่งเป็นประเด็นของภายในอาเซียนด้วยกันเองครับอย่างเช่นประเด็นหลักก็คือเรื่อง AOIPครับมาจากคำว่าอาเซียน outlook on the Indo-Pacific โอเคมุมมองอาเซียนต่อ Indo-Pacific ทำเป็นถามไปอย่างนั้นนะว่า AOIP คืออะไรนะถ้าแฟนรายการหรือคนที่ติดตามเรื่องอาเซียนต้องรู้แล้วนะฮะเพราะว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ประเทศไทยเป็นประธานนะฮะเป็นประธานอาเซียนปี2019ครับนะครับซึ่งก็ถือกำเนิดมาจากการที่ผู้นำได้ adopt หรือให้การรับรองเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่มีความสำคัญมากๆเพราะว่ามันเกี่ยวโยงกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยใช่ครับครับคำว่า Indo-Pacific เนี่ยเป็นคำที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจนะฮะเราไม่ไปพูดถึงเรื่องนั้นเราพูดว่ามันมีเอกสารฉบับสำคัญอันนี้นะครับไปศึกษาดูแล้วกันว่าเกี่ยวกับอะไรนะซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการดำเนินการต่อใช่ครับก็คือในเอกสารฉบับนี้ครับมันก็มีการแบ่งสาขาความร่วมมือไว้หลักๆก็คือ4สาขาโดย1ใน4สาขานั้นก็คือเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม SDG ครับซึ่งประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ไทยครับเราก็มีบทบาทหลักมีบทบาทสำคัญเพราะว่าบทบาทนำก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเราเพื่อนอาเซียนไม่แสลงเพราะว่าเรานำจริงๆในเรื่องนี้นะจริงครับเพราะว่าเราเป็นผู้ประสานงานอาเซียนด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับผมเป็นโคดิเนเตอร์ซึ่งไม่มีวาระ
ตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาเรารับหน้าที่นี้มาแล้วเราก็ยังไม่ได้บอกว่า expiry date เป็นยังไงแล้วก็ไม่มีอยู่บนฝาของกระป๋องว่าหมดอายุเมื่อไหร่ยังใช้งานได้เรื่อยๆทำงานไปได้เรื่อยๆนะครับก็เป็นการดำเนินการที่เรียกว่าเป็นบทบาทโดดเด่นของประเทศไทยนะในการที่จะให้เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยไม่ใช่ถูกผลักดันในระดับโลกในระดับ UN นะที่เรียกว่า SDGs เท่านั้นแต่ว่าจะต้องระดับภูมิภาคของเราอาเซียนน่ะเราก็ต้องทำด้วยและเรื่องของการพัฒนาเป็นเรื่องสำคัญนะแน่นอนเรามีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนใช่ไหมครับและประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าหรือช้ากว่าเนี่ยก็ย่อมจะต้องการความช่วยเหลือหรือการดำเนินการร่วมกันนะ ร่วมมือระหว่างกันเนี่ยเพื่อช่วยกันไปนะฮะอันนี้คือหลักการสำคัญของอาเซียนเลยนะต้องไปพร้อมๆกันนะฮะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ leaving no one no one behind นะฮะไม่มีนะโอเคครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของ AOIP กลับมานะฮะมี4สาขาความร่วมมือที่สำคัญใช่1ในสาขาความร่วมมือนั้นก็คือเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วเราจะทำอะไรซึ่งเรื่องนี้ครับมันก็สอดคล้องกับในฐานะที่ลาวเป็นประธานอาเซียนปีนี้ครับแล้วก็หัวข้อหลักของเราในการเป็นประธานปีนี้หัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นกันเราก็เลยมองว่าเป็นโอกาสที่เราอยากจะเข้าไปสนับสนุนลาวในฐานะประธานอาเซียนเนี่ยให้สามารถทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมครับเราก็เลยเสนอที่จะจัดกิจกรรมร่วมกับลาวเพื่อสนับสนุนลาวในฐานะประธานนี่นะครับครับกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง SDG นี่แหละโดยใช้ชื่อว่า AOIP Forum Towards UN SDG 2030นะฮะซึ่งอันนี้มีทั้งคำว่า AOIP มีทั้งคำว่า UN SDG ใช่ครับชัดเจนว่าสิ่งที่เราคิดกันอยู่ที่เป็นในเชิงของยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับภูมิรัฐศาสตร์นะฮะในเรื่องของ AOIP เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเนี่ยส่งผลไปถึงการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสหประชาชาติได้นะครับอันนี้เป็นเวทีที่จะจัดที่เวียนเทียนที่เวียนจันทร์นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งไทยก็ได้ประกาศในที่ประชุมว่าเราได้มีการคุยกับลาวแล้วเราเห็นพ้องกันว่าอยากจะจัดการประชุมกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาเราขอรับการสนับสนุนจากทุกคนในการเข้าร่วมอย่างแข่งขันต่อไปครับครับผมอันนี้กำหนดวันแล้วด้วยวันที่30สิงหาคมใช่ครับนะฮะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงครับมันต้องเกิดขึ้นครับโอเคครับอันนี้คือบทบาทโดดเด่นของประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่อาเซียนเองมองภายในด้วยนะในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบูรณาการภายในนะอย่างที่บอกว่าเวทีที่คุยกันเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยย่อมพูดถึงการลดช่องว่างด้านการพัฒนาภายในของอาเซียนด้วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการบูรณาการนะครับซึ่งประเด็นสำคัญเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไทยก็ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่นะครับเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเลยต่างๆใช่ครับปีนี้เราก็เลือกที่จะร่วมมือกับลาวในฐานะประธานเพื่ออยากให้ลาวได้มีบทบาทด้วยเราก็ได้จัดกิจกรรมด้วยเราเป็นการจัดในฐานะประเทศเพื่อนบ้านประเด็นการพัฒนาที่แตกต่างกันเราก็ยังสามารถร่วมกันได้ครับผมเยี่ยมนะฮะอันนี้ก็เรื่องนึงนะครับมีเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในอะไรอีกไหมวิชั่นพูดนิดนึงไหมใช่ครับก็คือมีการอัปเดตสถานการณ์เจรจาจัดทำร่างวิสัยทัศน์2045ของประชาคมอาเซียนครับผมซึ่งวิสัยทัศน์อาเซียนฉบับใหม่เนี่ยเราพูดกันมาในหลายคลิปแล้วนะครับก็คือจะมองไปข้างหน้าอีก20ปีถึง2045เลยครับนะครับคล้ายๆยุทธศาสตร์ชาติไทยนะซึ่ง2045เนี่ยเป็นตัวเลขที่กำหนดไว้แล้วชัดเจนนะครับการมองไปข้างหน้าในระยะยาวเนี่ยย่อมจะต้องมองอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็มองว่า เรามีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างไรนะครับตามมอตโต้ของอาเซียนด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมีพัฒนาการในการดำเนินการเพื่อจัดทำเอกสารใช่ครับนะครับซึ่งตรงนี้ก็มารายงานมาใช่มารายงานอัปเดตที่ประชุมแล้วก็มีการขอรับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหากมีครับอย่างเช่นเพื่อให้เอกสารมันมีความยืดหยุ่นเพื่อสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครทราบได้ไม่ให้มันมัดตัวเรามากเกินไปอะไรประมาณนี้ครับคือจะมาจำกัดอยู่อย่างแบบว่า strictly แบบว่าเข้มงวดเกินไปมันไม่ได้ ไปหน่อยนะฮะก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่สำคัญที่จะต้องติดตามนะครับ เรื่องของ Vision 2045เนี่ยเป็นเรื่องที่ตอนนี้เข้มข้นมากแล้วเพราะว่าโค้งสุดท้าย2025ปีหน้าวิชั่นเก่า
หมดอายุนะยมีนะมี expiry date นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมี vision ใหม่มาแทนที่ครับที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เราคาดการไว้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรครับซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดกันก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ว่าเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนก็เป็นเรื่องหนึ่งด้วยเช่นกันนะเพราะว่าเวลาเราดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะบทบาทของประเทศไทยที่เป็นบทบาทนำเนี่ยเราเอาความสอดคล้องของวิชั่นของความที่อาเซียนมีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้าอย่างไรเนี่ยให้ดูให้มันสอดคล้องกับ2023 SDGs ด้วยนะอันนี้ก็เป็นเขาเรียก complementarity initiative ใช่อันนี้ไปเสิร์ฟคนไปดูกันเองว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับมีเรื่องอื่นๆอีกใช่ไหมครับในเรื่องของภายในครับก็อย่างเช่นสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า TAC TAC Treaty of Amity and Cooperation Cooperation ใช่ครับก็มีการมาอัปเดตความสนใจของต่างประเทศว่ามีใครอยากจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม คนที่สมัครมาแล้วสถานะตอนนี้เป็นอย่างไร ซึ่งปีนี้ก็มีการตกลงกันแล้วครับว่าจะมีการมาลงนามก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือที่เรียกว่าอัครภาคีของสนธิสัญญาฉบับนี้ครับเพิ่มเติมอีก2ประเทศอัครภาคี High Contracting Parties High Contracting อีก2ประเทศเข้าร่วมใช่ครับ Official แล้วก็คือ1 Algeria ครับว่าจะมาลงนามในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเดือนหน้าครับครับและอีกประเทศนึงก็คือลักเซมเบิร์กครับในช่วงซัมมิตปลายปีโอเคเราจะใช้โอกาสของการประชุมระดับสูงใช่ในการที่ผู้ที่อยากจะมาเป็นอัครภาคีของแท็กเนี่ยสามารถมาลงนามได้ใช่ครับก็จะเป็นเหมือนเซอร์โมนีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งอันนี้ถามว่าสำคัญมากแค่ไหนเนี่ยจริงๆเป็นเอกสารที่สำคัญมากๆนะครับเป็นทรีตี้นะเป็นทรีตี้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามองว่าเป็นตัวที่กำกับเรื่องของการรักษาเสถียรภาพสันติภาพภายในภูมิภาคซึ่งจริงๆแล้วนะครับสนธิสัญญาฉบับนี้จะครบอายุ50ปีในอีก2ปีข้างหน้าครับฉลองกันอีกแล้วใช่ครับก็มีความพยายามที่จะเรามานั่งคุยกันไหมว่าที่ผ่านมามีใครเข้ามาเพิ่มเติมแล้วบ้างมีคนนอกภูมิภาคเข้ามาเพิ่มเติมแล้วนี่มีประโยชน์ในการสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือกันยังไงบ้างครับแล้วก็มีในปีนี้จะมีการจัดคอนเฟอเรนซ์ถูกไหมใช่ครับที่รู้ใจเลยจาการ์ตาใช่ครับในอาทิตย์หน้านี่เองครับครับวันที่26มิถุนายนก็จริงๆคือช่วงที่คลิปนี้จะออกอากาศนะฮะก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวน่าจะมีผลอะไรมาเล่าให้ฟังได้บ้างนะแต่ว่ามันเป็นข้อที่เริ่มของอินโดนีเซียเนาะใช่ครับที่จะพยายามที่จะดูว่าแท็กเนี่ยเวลาคุยกัน TAC นะฮะเวลาคุยกันแล้วจะทำอะไรให้เป็นรูปธรรมได้บ้างด้วยใช่ครับโดยเอาท่านทูตที่เป็นทูตประจำอาเซียนของประเทศของประเทศทั้งหลายที่เป็นอัครภาคีเนี่ยซึ่งมี57นะครับถ้าจะไม่ผิด50กว่าประเทศนะเกือบ60ประเทศนะซึ่งใหญ่มากนะครับก็จะเป็นคอนเฟอเรนซ์ที่บิ๊กเบิ้มเหมือนกันนะฮะพูดคุยกันนะครับโอเคเดี๋ยวให้พักแป๊บหนึ่งก่อนดีกว่าในช่วงกลางของรายการนะครับคิดว่าพอจะเห็นประเด็นสำคัญที่เป็นประเด็นภายในละนะเดี๋ยวหลังเบรกเรากลับมาเราจะพูดถึงเรื่องของ external relations ของอาเซียนก็คือเรื่องของความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575 kHz และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยครับกลับมากับช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับผมอยู่กับน้องสงนะครับซึ่งเป็นน้องรักนะต้องย้ำนะเรารักกันเราจะแต่งงานกันไหมภายใต้พรบใหม่อยถามคนที่บ้านเรื่องครับพี่แล้วมาโปรโพสกันอย่างนี้เลยเหรอนะฮะก็
กลับมาที่เรื่องของอาเซียนนะครับว่าเราทิ้งท้ายไว้ก่อนเบรกนะครับว่าเราจะมีการพูดคุยกันในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศเนี่ยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับภายนอกใช่ครับนะฮะซึ่งอันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเอ่ยครับประเด็นหลักๆก็คือมีการมาอัปเดตโดยประเทศผู้ประสานงานอาเซียนครับผมกับประเทศคู่เจรจานั้นๆโดยในส่วนของไทยนะครับเราก็เป็นปัจจุบันเราเป็นผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นครับครับท่านปลัดของเราก็ได้อัปเดตที่ประชุมว่าเราเตรียมที่จะจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนญี่ปุ่นที่กรุงเทพในเดือนมิถุนายนนี้ครับผมครับก็จริงๆคลิปนี้ออกจัดประชุมไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอารายการหน้านะฮะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของผลของการประชุมอาเซียนเจแปนฟอรัมเขาเรียกว่าอาเซียนเจแปนฟอรัมแต่จริงๆมันก็คือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับไม่ได้ใช้คำว่าสองนะฮะก็จะมีกิมมิคด้วยมีไปอยุธยากันด้วยรถไฟที่เหมือนปรับแต่งใหม่นะแต่เป็นรถไฟที่เป็นญี่ปุ่นรถไฟที่ชื่อคีฮะนะคีฮะนะอายุประมาณ50ปีพอๆกับอายุของความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นเลยคือปีที่แล้วตอนที่ท่านเศรษฐาไปออกนอกเรื่องนิดนึงไปที่โตเกียวไปประชุมผู้นำCommemorative Summit เพื่อฉลองวาระครบรอบ50ปีเขามีกิมมิคคือมี Hello Kitty พออายุ50ปีเหรอครับน้อง Hello Kitty เนี่ยไม่ใช่น้องนะ50นะเรียกว่าพี่ดีกว่าไหมฮะเรียกว่าเพื่อนแล้วกันอายุเท่ากันนะฮะแต่ว่าน้องคิตตี้เนี่ยก็ตอนนั้นเป็นกิมมิคตอนนี้เรามีน้องคีฮะนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับในคลิปหน้าเราติดตามแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนญี่ปุ่นที่เราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทิ้งท้ายทิ้งทวนก่อนที่เราจะส่งมอบตำแหน่งหรือหน้าที่ของประเทศผู้ประสานงานอาเซียนญี่ปุ่นให้กับสิงคโปร์ครับนะครับแล้วเราก็จะรับตำแหน่งผู้ประสานงานของอาเซียน ROK ใช่เกาหลีใต้ต่อไปนะมาทำไหมอุ้ยโอปป้ามากครับเหมาะหน้าตาได้นะครับโอเคก็มีการบรีฟที่ประชุมใช่ไหมครับใช่ครับโดยประเทศผู้ประสานงานของแต่ละของแต่ละคู่เจรจาครับนะครับซึ่งจะมีการหมุนเวียนในปีนี้ในช่วงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะในเดือนสุดท้ายแล้วครับนะฮะและมีเรื่องในภาพรวมด้วยนะครับก็คือปัจจุบันอาเซียนเนี่ยมีคู่เจรจาทั้งหมด11ประเทศครับแต่ว่าความสนใจอาเซียนก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับครับมีประเทศอื่นๆที่ยังสนใจที่จะมาเป็นคู่เจรจาเพิ่มเติมก็มีการทาบทามมาเรื่อยๆแต่ว่าที่ผ่านมาอาเซียนเราก็มีข้อตกลงกันว่าขอโฟกัสกับคู่เจรจาที่มีอยู่ก่อนเขาเรียกมอราทอเรียมใช่ไหมใช่ครับคือหยุดไว้ก่อนพักเดี๋ยวพึ่ง เรามีแฟนเยอะแล้วถ้าเราจะมีแฟนเพิ่มเดี๋ยวขอคิดนิดนึงเวลาก็มีจำกัดนะครับใช่เราจะจัดเวลายังไงตอนนี้11คน11คู่เจรจานับวันในไม่พอในวีคหนึ่งไม่พอต้องแบ่งเป็นเดือนละแต่การคุยกันก็มีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับบางประเทศก็มีความเห็นอย่างนึงว่า คนที่จะต้องมาทบทวนกันไหมเพราะว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปบางประเทศก็ยังคิดว่ายังต้องโฟกัสให้มากขึ้นก่อนไหมประมาณนี้ก็มีการคุยกันซึ่งยังหาข้อตกลงกันไม่ได้แต่ว่าอาเซียนต้องคุยว่าหลักการนะเพราะเราเป็นองค์กรระดับภูมิภาคหรือ regional organization ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการนะครับว่ามี principles มีสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างไรนะเวลาเราจะสถาปนาความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกนะต้องได้ฉันทามติถูกต้องก็คือ consensus ว่าทุกประเทศในอาเซียนต้องเห็นพ้องร่วมกันถึงจะเดินหน้าไปด้วยกันได้ครับฉันทามติฉันทะหรือฉันทามติเป็นประเด็นเหมือนกันเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็คุยกันต่อแต่ว่าจะมีการทบทวนนะพูดคุยกันในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนครับว่าเอถ้ามีคนมา propose นะมาขอมาดองกับเราเนี่ยนะในฐานะคู่เจรจาหรือคู่เจรจาในลักษณะต่างๆเพราะเรามีคู่เจรจาเฉพาะด้านใช่ครับ sectoral partnerdevelopment partner นะเพื่อผู้ร่วมพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยเราจะพิจารณาอย่างไรใช่ครับแล้วก็หลายคนก็เข้าคิวอยู่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นก็คือความสนใจต่ออาเซียนจากข้างนอกเข้ามาครับแล้วเราจะไม่สนใจอาเซียนได้ยังไงใช่ประเทศต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะภูมิภาคยุโรปเท่านั้นนะครับผมจากแอฟริกาแล้วก็มีแอลจีเรียที่จะมาเซ็น
เขาอยู่ถึงออสเตรเลียเขายังเห็นความสำคัญของอาเซียนเลยใช่ถ้าเราอยู่ประเทศไทยแล้วเราไม่เห็นความสำคัญของอาเซียนผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันใครเก่งมากครับโอเคเรื่องอื่นมีไหมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภายนอกครับอีกภูมิภาคหนึ่งที่เขาสนใจเรามากคือ GCC ตะวันออกกลางคือประเทศคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับอันนี้มาแรงสัญชาตญาณบอกครับเพราะว่าเคยมีคลิปก่อนหน้านี้แล้วมั้งครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน GCC ครั้งที่1ต้องไปย้อนดูนิดนึงครับผมที่กรุงริยาดซาอุดีอาระเบียครับผมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการพยายามรักษาพลวัตใช่ครับของความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องครับครับโดยในการประชุมสัมมิตครั้งที่1เนี่ยก็มีการตกลงกันว่าโอเคเดี๋ยวอีก2ปีนะเราจะจัดสัมมิตอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่2ซึ่งในชั้นนี้ก็คือประเทศประธานบีน่ามาเลเซียจะจัดก็ได้คุยกับฝั่ง GCC แล้วก็เตรียมที่จะจัดครับผมครับแล้วมีความสนใจที่จะมีความร่วมมือจากคนที่3อีกก็ยังคุยกันอยู่ว่าจะเอายังไงต่อให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของความร่วมมือเนี่ยครับว่ายังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องครับผมโดยเฉพาะความร่วมมือระหว่าง2ภูมิภาคเนี่ยครับประเด็นสำคัญคือเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแน่นอนจริงๆประเทศไทยโดยท่านเศรษฐาตอนที่ไปประชุมที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ได้เสนอแนวทางว่าควรจะเร่งกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ให้มีความร่วมมือมากขึ้นนะในเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้มีการจัดเวทีไปใช่ครับเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับมีการจัดเป็นอาเซียน GCC Business and Investment Conference นั่นที่ริยาดอีกครั้งหนึ่งซาอุก็ทันทีตอบสนองทันทีนายกของเราได้เสนอไอเดียปุ๊บซาอุก็ตอบรับโดยการฉันเป็นเจ้าภาพให้ครับผมครับจัดประชุมไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วที่กรุงริยาดครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆความสัมพันธ์ไทยซาอุนะอย่าลืมว่าเราเพิ่งรื้อฟื้นกลับมาหลังจากที่ห่างหายกันไปเป็นผู้ที่ห่างเหินจนในที่สุดแล้วเรากลับมาใกล้ชิดมากๆนะฮะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองนะถือว่าเป็นความสำเร็จด้านการต่างประเทศของไทยนะฮะและยังในเวทีที่ขยายใหญ่ขึ้นที่เป็นพหุภาคีกับพหุภาคีนะเป็นกรุ๊ปทูกรุ๊ปเนี่ยก็สามารถที่จะมีพลวัตอย่างที่บอกนะต้องรักษาไว้แล้วก็ขยายเพิ่มเติมเพิ่มพูนความร่วมมือให้ได้มากขึ้นด้วยใช่ครับนะครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับก็คือสุดท้ายเป็นการเตรียมการสุดท้ายแล้วหรอเดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่ครับคือการเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่บอกว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมครับแล้วก็การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนต้องเตรียมตัวกันให้ดีนะครับซึ่งเดือนตุลาคมสปป.ลาวก็จะเป็นประธานนะฮะใช่ครับเชื่อมั่นเหลือเกินว่าการเป็นประธานการทำหน้าที่ของสปป.ลาวในฐานะทั้งเจ้าภาพและประธานเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับผมได้มีโอกาสพูดถึงความแก่อีกแล้วเมื่อปี2016นะฮะนั่นคือครั้งที่แล้วที่สปป.ลาวเป็นประธานอาเซียนตอนนั้นก็อยู่ในสถานะที่เราเป็นประธานอาเซียนไม่ใช่หรือเปล่าแสดงว่าเราเป็นประธานอาเซียนไม่รู้ครั้งแรกของผมแล้วกันมากกว่า2ครั้งน่าจะนะซึ่งก็ถือว่ามีประสบการณ์นะครับแต่ในขณะเดียวกันในแง่ของการเตรียมการแล้วก็รองรับคณะจำนวนมากจากทั่วโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานหนักเป็นงานหนักครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทั้งองค์ขาพยพเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วประเทศไทยเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนใช่ครับการเป็นประธานอาเซียนตั้งแต่ช่วงต้นปีที่เราจะเริ่มเป็นประธานนะครับเราก็ได้มีการคุยกันระหว่าง2ประเทศแล้วว่าเราจะช่วยสนับสนุนลาวในการเป็นประธานอาเซียนเช่นในเรื่องการเดินทางก็เข้าใจทุกคนต้องเดินทางบินผ่านประเทศไทยก็มีการคุยกับสายการบินว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มเที่ยวบินหรือเพิ่มจำนวนที่นั่งในแต่ละเที่ยวบินในวันประชุมหรือเปล่าเพื่อนอยู่ที่กัมพูชาครับซึ่งไปประจำอยู่ที่สปป.ลาวตอนนั้นเขาไปเป็นเหมือนกับเขาเรียก AA นะก็คือหัวหน้าใหญ่ของกัมพูชาที่สปป.ลาวตอนนี้กลับมาอยู่ที่ประจำอยู่ประเทศไทยเนี่ยก็ดูแลในภูมิภาคนี้นะก็บอกเปลี่ยนเครื่องละต้องเอาลำใหญ่มารองรับแล้วเพราะว่าทั้งผู้นำนะฮะหมายถึงรัฐมนตรีรัฐมนตรีก่อนที่จะเกิดขึ้นตอนปลายเดือนหน้าใช่ครับก็เต็มแล้วขนาดรัฐมนตรีเราทุกคนก็เล็งที่จะเดินทางวันเดียวกันและเครื่องบินเดียวกันใช่ครับเพราะว่าสเกดูมันเดียวกันนี่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็แปลว่าทุกคนจะต้องไปถึงพร้อมๆกันครับนะฮะซึ่งอาจจะมาจากหลายทิศหลายทางแต่อย่างที่ทรงบอกนะฮะอาจจะไม่มี direct flight ไปที่เวียงจันทน์จาก
ทุกประเทศมีแค่เขาจะมีไทยมีเวียดนามครับผมไม่กี่ประเทศเท่านั้นครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็จะเป็นฮับในแง่ของการที่จะมาทรานสิตด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะต้องรองรับฝั่งสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติวัดไตที่กรุงเวียงจันทน์ครับทางเราก็ได้มีการคุยกันแล้วมีการช่วยสนับสนุนเงินในการปรับปรุงท่าอาคารผู้โดยสารครับครับเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารจำนวนที่มากขึ้นในช่วงปีที่จะเกิดขึ้นได้ครับผมครับเวียงจันทน์เราไม่พูดว่ากรุงเวียงแปลว่ากรุงนครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงได้นะฮะก็เวียงเหมือนบรรดาบรรดาเสรีเบกวานคำว่าบรรดาเนี่ยก็แปลว่ากรุงเหมือนเรามีกรุงเทพไม่มีกรุงบรรดาเสรีเบกวานครับไม่เป็นไรมีเรื่องอื่นไหมทิ้งท้ายกับการประชุมซอมครั้งนี้บรรยากาศทุกอย่างเรียบร้อยดีบรรยากาศทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีครับทุกคนก็มีความร่วมมือที่จะพยายามผลักดันประเด็นที่ค้างๆนี้ให้มันเดินหน้าไปได้ข้อเสนอใหม่ๆก็มีการรับเข้ามาคุยแล้วก็ไม่มีการที่จะเจรจาหรือว่าตอบโต้กันอย่างโหดร้ายในครั้งนี้ครับครับผมก็ถือว่าไม่โหดร้ายต่อกันติ่งนิดนึงก็ประเด็นเรื่องเมียนมาครับครับประเด็นเรื่องเมียนมาก็มีการคุยกันเพราะว่าการเป็นประธานของเราเนี่ยประเด็นที่ทุกคนจับตามองก็คือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในเมียนมาครับผมแน่นอนประธานเราก็ได้ใช้โอกาสประชุมซอมนี่แหละบรรยายสรุปให้กับที่ประชุมทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาเกือบครึ่งปีละครับเขาทำอะไรไปบ้างเช่นโดยเฉพาะบทบาทของตัวผู้นำขอโทษครับผู้แทนพิเศษ special envoy นะท่านอรุณแก้วใช่ครับซึ่งท่านก็ได้ไปพบกับบุคคลต่างๆหลากหลายแล้วก็ได้พยายามโน้มน้าวให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมครับครับก็หวังว่าเราจะเห็นว่าเมียนมากลับเข้ามาสู่ในเวทีอาเซียนด้วยในฐานะที่เป็นมีผู้แทนเข้าร่วมกับประชุมนะอันเรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูต่อไปแต่ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยมีนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าซีทของเมียนมาที่มีธงเมียนมาเนี่ยไม่เอ็มตี้แล้วอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการภายในหรือความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกอย่างที่น้องสงได้เล่าให้ฟังในเรื่องของการประชุมที่ผ่านมานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณน้องสงมากๆเลยขอบพระคุณเช่นกันครับครับผมแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกฝั่งนะครับที่ติดตามรายการเราคืออาเซียนซึ่งเป็นเรื่องไม่ไกลตัวและอีกครั้งครับทิ้งท้ายรายการยินดีมากๆครับกับพรบสมรสเท่าเทียมนะครับยังไงเดี๋ยวก็มาในรายการหน้ากับเรื่องอะไรของอาเซียนติดตามนะครับวันนี้ผมกับน้องสงลาไปก่อนครับสวัสดีครับดีครับขอบคุณที่โพส